ครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับก็มาดูลูกไก่อีกแล้ววันนี้ลูกไก่ฟักนะครับนี่ลงมาแล้วด้วยมีรังนี้ก็ฟักนะครับนี่ลูกไก่กระโดดลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวต้องมาไล่จับอึ๊บวันนี้ลูกไก่ฟักมา2รังครับนี่รังนี้ก็เริ่มมาไข่แล้วโอ้โหเยอะเลยโอ้เยอะเลยครับเนี่ยเดี๋ยวแม่ไก่ออกก่อนเนาะแม่ไก่ออกก่อนจ้าออกก่อนนะออกก่อนนะโอ้เยอะเลยสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้ได้โอ้สิบสองตัวเลยเปลือกไข่ไว้ตรงนี้ก่อนครับยังไม่ว่างครับก็เมื่อกี้กำลังซ่อมบ้านอยู่ยังเหลือ3ฟองขึ้นเลยจ้ะขึ้นเลยจ้าเอากราบเลยกราบเลยจ้าเดี๋ยวจะเอาลูกไปอนุบาลให้จ้ะไปแล้วก็รังนี้เพิ่งมาลงไข่ผมเมื่อกี้ได้กี่ตัวเนาะนี่ครับนี่ครับนี่ได้13ตัวครับโอ้เช้านี้ได้เยอะเดี๋ยวยังเหลืออีกรังนึงเดี๋ยวมาดูรังตรงนี้นะครับเดี๋ยวเกาะตรงนี้สามตัวเดี๋ยวออกก่อนเนาะเดี๋ยวดูก่อนเนาะโอรังนี้4ตัวเอาแม่ไก่ออกก่อนเนาะอยู่ตรงนี้ก่อน12 13 14 15โอ้น่ารักมากเลย16ตัวครับวันนี้ตรงนี้ไข่เยอะแล้วแต่ก็ไม่ยอมลงฟักนะไข่เยอะนะเนี่ยแต่ไม่ยอมลงฟักละก็ให้อยู่รังนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยอยู่รังนี้ก่อนครับเพราะว่าข้างในก็ทะลุนะครับรังข้างในก็ทะลุครับมีรังตัวนี้แหละเหลืออยู่ดีสุดนะครับเพราะว่าต้นไม้ลมพัดลมทับบ้านวัดซูมนะครับนี่ครับหมดเลยครับพังหมดครับนี่ครับรังยิ่งดีก็พังด้วยครับรังลูกบานลูกไก่ครับแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับนี่สังกะสีก็ไม้เมื่อยหักหมดนะครับสายไฟก็ขาดด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับรังนี้ก็ตากแดดอยู่อันนี้จริงให้ลูกไก่ตากแดดก็ตากแดดทุกเช้านะครับอุ้ยพังอุ้ยก็ยังไม่ได้ซ่อมก็บ้านยังไม่ได้ซ่อมครับเดี๋ยวอาหารจากที่ขายไปชุดก่อนก็ยังเหลือนะครับก็ไว้ให้กินอ
เดี๋ยวลูกไก่ลงเลยครับนี่ลูกไก่วันนี้ก็ได้16ตัวนะครับไปตรงนี้นี่น่ารักมากเลยนั่นเลยแล้วก็เอาแล้วก็เอากระจกปิดข้างบนนะครับเวลาเราดูตอนกลางคืนครับตอนที่เราอบไฟตอนคืนนะครับจะได้เห็นง่ายแล้วผมเองก็ไม่ต้องเปิดอันนี้ครับอาหารก็มีพร้อมแล้วนี่อาหารนี่ตกอยู่เยอะแยะเลยส่วนน้ำวันนี้ก็ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ครับวันแรกเนี่ยไม่ใส่ก็ได้จะใส่ก็ได้แต่ผมใส่นะครับเดี๋ยวต้องไปใส่น้ำมาให้นะครับแล้วก็ใส่ไบโอด้วยเมื่อกี้ลูกไก่หล่นมาก่อนนะครับเลยได้ยินเสียงนะครับถ้าหล่นมาตอนกลางคืนนี่เสร็จแมวแน่ๆเลยแมวเยอะเลยช่วงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำแตกด้วยโอ้อาพับจริงๆนี่ออดซูมส่วนบ้านก็ต้องรอช่างครับต้องรอช่างมาทำครับส่วนรถก็กระตรึบนิดนึงครับบุบท้ายนิดนึงรถเก๋งครับโดนไม้ทับนี่ครับก็ล้อมแบบนี้เลยก็ในขณะที่รอช่างยังไม่ว่างก็ให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะยังไม่มีใครช่วยยกนะครับยกคนเดียวไม่ได้ครับหนักก็เลยต้องอนุบาลตรงนี้ครับก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับรอว่าให้มีใครมาก็ให้ช่วยยกนะครับแต่ผมก็อยากไว้อย่างนี้นะเพราะว่ามันจะโดนแดดช่วงเช้านะครับแต่พอสายหน่อยแดดมันก็พ้นนะครับแต่ถ้ามุงสังกะสีไปก็จะเลยมาหน่อยก็ไม่ต้องคลุมครับอันนี้ไม่ต้องคลุมก็ได้ครับถ้ามุงสังกะสีไปแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหลังนี้ให้อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วการอยู่ตากแดดนี้นะครับมันจะทำให้ลูกไก่เราแข็งแรงครับไม่ค่อยป่วยนะครับไก่โดนแดดเนี่ยนู่นไปหลบอยู่ตรงมุมนู้นไปหลบอยู่เมื่อกี้ก็เปิดผ้าออกก็เลยวิ่งไปหลบครับเดี๋ยวเขาก็ออกมาครับครับก็วันนี้ก็มืดแล้วครับนี่ก็นี่ไก่ก็นอนแล้วครับก็เมื่อกี้เดินมาดูก็ลูกไก่ร้องเสียงลูกไก่ร้องจากตรงนี้นะครับเนี่ยเสียงลูกไก่ร้องจากตรงนี้แล้วก็ลูกไก่ก็ตกมาใต้รังตรงนี้นะครับก็เลยจะมาเอาลูกไก่ไปนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็เดี๋ยวจะเซ็ตแมวนะครับแมวเยอะมากแมวโอ้เยอะจริงๆแล้วก็กลัวว่าลูกไก่จะโดนแม่เหยียบด้วยนะครับก็เอาไปใส่รังอนุบาลเลยครับตัวก็พรุ่งนี้ก็จะออกมาอีกโอ้เพราะรังมันแคบไปเนาะรังมันแคบก็เลยพอลูกอ้าวจิกโดนลูกตัวเองเพราะว่าตอนมืดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะแม่ไก่ก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนเช้าก็จะมีฟักมาอีกครับเดี๋ยวเอาเปลือกออกก่อนเดี๋ยวมันจะแน่นรังไปนี่อันนี้ก็จะออกแล้วครับนี่นี่เห็น
ปากไหมครับนั่นอ่ะปากเจี๊ยบๆอ่ะฟังเสียงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกครับตัวนี้เอาตัวจะออกไว้ข้างหน้าเมื่อกี้เห็นไข่ตัวไหนเนาะเบาๆอันนี้เบาๆอันตัวนี้ก็จะออกด้วยครับเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยให้แม่ไก่เขาเจาะนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยตอนมืดเลยเมื่อกี้เห็นลูกตกไปอยู่ข้างล่างนะครับดีนะที่ผมมาเจอมาเห็นนะครับไม่งั้นเสร็จแมวหรือไม่ก็หมานะครับเดี๋ยวเอาเข้ารังนุบานเลยครับโอ้มืดแล้วไปทางไหนเนาะ นี่ลังก็อยู่ยังมีใครช่วยยกครับไว้อย่างนี้ก่อนโอ้ได้5ตัวอุ้ยนี่ได้5ตัวครับเดี๋ยวเอาไปเลยจ้ะอุ้ยกกไฟข้างในดีกว่าเนาะถ้าอยู่กับแม่เดี๋ยวพอฟักออกมาเยอะแม่ก็จะเหยียบเดี๋ยวตอนเช้าค่อยดูใหม่ครับนี่ครับพอตกกลางคืนผมก็จะมาดูลูกไก่แบบนี้นะครับโดยที่ผมไม่ต้องเปิดรังนะครับมันสะดวกครับที่ตัดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่กระจกนะครับที่ใส่กระจกก็คือกันไม่ให้ความร้อนมันออกนะครับตอนกลางคืนนะครับแต่ดูในกล้องอย่างนี้มันดูจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าผมถ้าอยู่อย่างนี้ผมจะมองเห็นชัดกว่าครับว่าลูกไก่เขาเป็นอะไรอย่างนี้ครับก็จะได้ไม่ต้องเปิดรังเปิดอะไรดูนะครับครับเดี๋ยวรอดูตอนเช้าต่อเนาะตอนนี้ตัวเองก็ยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มกว่าแล้วครับวันนี้ก็มัวแต่ทำงานก็เลยลืมมาดูครับแล้ววันนี้ก็จะมาเก็บลูกไก่นะครับเมื่อคืนก็เก็บไปแล้วครับตอนนี้ก็จะมาดูอีกจะดูหน่อยนะโอ้ออกมาเยอะอุ้ยโอ้เดี๋ยวเหยียบตายโอ้นี่ตายอีกแล้วโอ้ยเย็บนี่โหเดี๋ยวแม่ออกก่อนนะเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวเหยียบกันผมก็ลืมดึงมาดูเนาะเดี๋ยว
นี่ตัวนี้ใกล้ฟักแล้วเจี๊ยบๆมั้ยล่ะเจี๊ยบๆแล้วครับนี่ตายตัวหนึ่งอีกแล้วโอ้ก็ลืมมาดูครับเมื่อเช้าดูไปแล้วครับดูไปแล้วรอบหนึ่งก็มัวแต่ยุ่งๆอยู่แต่ข้างในนะครับก็เลยลืมลูกไก่โอ้ตายแล้วตายตัวหนึ่งมามึบสักต่อเลยเดี๋ยววันนี้ค่อยเอาไปฝังเนาะโอ้เสียดายตัวหนึ่งแต่เรื่องปัญหาแย่งกันก็จะไม่มีแล้วครับถ้าแยกมาอย่างนี้ก็จะไม่มีการแย่งกันแล้วนี่ครับแยกมาอย่างนี้กับนู้นแยกไปอย่างนู้นแล้วก็ตรงนี้นี่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวต้องเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับนี่ต้องเอาตัวนี้ไปก่อนก็ต้องเอาไว้ในนี้เลยครับถ้าเอาไว้กับแม่ตายแน่ครับเดี๋ยวจะเหยียบลูกตายนะครับเอ้ยให้อยู่ข้างในนี้ดีกว่าให้อยู่อย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ลูกไก่สวยๆทั้งนั้นเลยรอบนี้ก็ลูกไก่ก็เริ่มกินอาหารเป็นแล้วครับนี่ครับก็ลูกไก่ก็จะมานอนตากแดดแบบนี้นะครับลูกไก่จะได้แข็งแรงเร็วนะครับได้ยินเสียงหนีเข้าไปแล้วนี่ครับก็ย้ายรังมาแล้วตอนนี้ก็ย้ายรังมาเรียบร้อยแล้วครับก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวให้เขาซ่อมบ้านก่อนเนาะแต่เราก็ยังทำคลิปต่อไปนะครับตากแดดสบายใจเชิบเดี๋ยวต้องไปเอาลูกไก่อีกชุดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแม่เอาลงแล้วผมก็กำลังให้อาหารอยู่ยังไม่ว่างก็เลยต้องเอาไปคืนนะครับใส่ที่เดิมคืนเพราะว่าไข่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวต้องไปเอานะครับ
เดี๋ยวไปเอาก่อนนะครับครับเมื่อกี้ก็เห็นแม่ไก่ก็พาลูกลงมาแล้วก็แต่ไข่ยังไม่หมดนะครับนี่ครับไข่ยังไม่หมดนะครับก็อยากให้แม่ไก่ฟักต่อนะครับก็ต้องเอาลูกมาก่อนนะครับเพราะว่าไข่ยังเหลือเยอะนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ครับยังดิ้นอยู่เลยครับไข่เหลืออยู่ตั้ง7ฟองครับนี่ลูกยังดิ้นอยู่เลยมาอึบมาก็คือถ้าไม่เอาลูกออกเขาก็จะไม่ฟักแล้วนะครับแล้วไข่ที่เหลือก็จะเสียนะครับไข่ที่กำลังจะฟักนี่คือจะเสียนะครับก็เลยต้องเอาลูกออกนะครับแล้วก็ให้เขาฟักต่อโอ้แต่ลูกไก่รุ่นนี้ทำไมสวยจังเหมือนกันเลยเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยมีแต่ตัวสวยๆเลยครับแล้วเหมือนกันด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาไปไว้ในรังนะครับตากแดดอย่างนี้เลยครับเนี่ยแต่อาหารก็ยังให้ในถาดก่อนนะครับมันก็ยังต้องให้ในถาดก่อนนะครับก็ลูกไก่ก็ฟักมาเรื่อยๆนะครับรอบนี้เกือบจะ30แล้วครับนี่เดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะได้กี่ตัวเนาะแล้วก็การที่แม่ไก่ยังไงอ่ะก็คือยังฟักไม่หมดก็เสียดายไข่ก็ต้องเอาลูกมาเพื่อให้แม่ไก่เขาฟักต่อนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับก็ถ้าไม่เอาลูกไก่มาถ้าไม่เอาลูกไก่มาลูกแม่ไก่ก็จะพาลูกเดินไปแล้วไข่ที่เหลือในรังก็จะเสียนะครับแล้วไข่ที่ยังไม่ฟักก็จะตายนะครับนอนตากแดดสบายใจครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปอีกแล้วครับสวัสดีครับ